ของบัตรเครดิตนะคะสวัสดีค่ะคุณวุฒิชัยคะครับผมสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะขอรบกวนนิดนึงนะครับค่ะพอดีอยากจะทราบในเรื่องของบัตรเครดิตสัก 3-4 หัวข้อนะครับก็คืออันที่1นะครับพอดีเป็นหนี้ของบัตรเครดิตครับนะแล้วทีนี้เนี่ยเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราไม่ได้ชำระหรือขาดการชำระไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิน2ปีขึ้นไปทางบัตรเครดิตก็ฟ้องเราเนี่ยเขาสามารถฟ้องได้ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าอายุความหมดไปแล้วเขาสามารถฟ้องได้ใช่ไหมฮะฟ้องได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมท่านครับรบกวนคุณวิทยาช่วยชวนคำถามให้ผมก็คือคุณทางคุณวุฒิชัยเนี่ยนะฮะสอบถามครับท่านนายกท่านรองว่าเอ๊ะนี่บัตรเครดิตนะครับถ้าผ่านไปแล้ว2ปีคือเราไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหมคุณวุฒิชัยใช่ครับผม2ปีไปแล้วเนี่ยถามว่าอายุความเนี่ยสมมุติถ้าหมดไปแล้วแล้วทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องเราได้ไหมฮะครับท่านนายกได้ยินไหมครับครับได้ยินนะครับโอเคครับผมคุณวิทิชัยมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังทางวิทยุก่อนแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือว่าพอผมเองเนี่ยพอดีผมไปทำงานต่างที่นะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาบ้านเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือว่าผ่านไปเกิน 3-4 ปีละแล้วก็มีหมายฟ้องมาพอมีหมายฟ้องมาเนี่ยศาลก็พิพากษาไปด้วยเพราะว่าผมไปทำงานต่างที่แล้วไม่ได้รับจดหมายนะซึ่งตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเขาถือว่าในการแจ้งแล้วก็ส่งมาตามที่อันนี้เป็นบัตรเครดิตไม่ใช่สินเชื่อเงินสดนะครับบัตรเครดิตครับผมบัตรเครดิตนะฮะใบเดียวใช่ไหมฮะประมาณ3บริษัทนะครับ3บริษัทแล้วฟ้องหมายถึงว่ามีหมายฟ้องมาหมดเลยหรือเปล่าฮะก็ฟ้องมาหมดเลยครับทั้ง3ใบผมไม่อยู่บ้านแต่รับรองว่าหลังครับก็คือจะถามว่าหมายฟ้องอันนี้เนี่ยมันมีผลหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะหมายศาลตัวนี้ใช่ไหมครับคุณวุฒิชัยฮะหายไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนคำถามที่2นี่จะบอกว่าศาลพิพากษาไปแล้วด้วยโอ้ใช่ไหมเพราะว่าช่วงจังหวะที่มีหมายศาลมาเนี่ย คุณวุฒิชัยเขาไปทำงานต่างจังหวัดพอดีก็คือไม่ได้รับหมายศาลนะฮะนะคะเนี่ยครับอย่างนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างคำถามแรกที่บอกว่าผ่านไปแล้ว2ปีด้วยคำถามแรกที่อาจารย์ถ้าอาจารย์ตอบมาเดี๋ยวผมจะตอบคำถามที่2เชิญครับอาจารย์ขึ้นครับคืออย่างนี้นะครับผมเข้าใจเอาว่าคุณวุฒิชัยเนี่ยนะคือในนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะถ้ามันขาดอายุความไปแล้วนะครับถ้าคดีขาดอายุความไปแล้วเนี่ยเขานำมาฟ้องเป็นคดีไม่ได้นะครับถ้าเผื่อฟ้องเป็นคดีเนี่ยเราก็ต่อสู้เรื่องอายุความนะครับแต่ว่าความเข้าใจของคุณวุฒิชัยเนี่ยเข้าใจว่ามันขาดอายุความแต่ความจริงอาจจะยังไม่ขาดอายุความทำให้เกิดคดีขึ้นมาซึ่งท่านนายกจะพิจารณาเรื่องนี้ครับคุณวุฒิชัยกำลังจะตอบว่า2ปีแล้วเนี่ยไม่ได้ฟ้องแต่ในประเด็นที่2ที่บอกว่าเดียวทั้ง3ใบคงไม่ไหวใช่ไหมฮะทีนี้จะมีวิธีการยังไงได้บ้างใช่ไหมครับครับผมครับท่านนายกท่านรองฮะขอคำถามนี้ก่อนเลยครับคิดว่าอย่างนี้นะครับคุณวุฒิชัยครับคุณวุฒิชัยครับต้องไปคุยกับทางธนาคารนะครับครับครับผมคุยกับเจ้าหนี้นะฮะคุณวุฒิชัยคุยกับทางกรมบังคับคดีแต่คงไม่ได้ไปคุยกับทางธนาคารธนาคารเนี่ยเขามีโครงสร้างในการปรับปรุงและฟื้นฟูหนี้หลายแบบหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็หลายวิธีการผมคิดว่าคุณวุฒิชัยเลือกใช้วิธีนั้นดีกว่าแล้วคุยกับเขานะครับว่าเรามีเจตจำนงจะขอประนอมหนี้นะครับเรามีเจตจำนงจะชำระหนี้แต่ช่วยหาทางให้กับเราหน่อยนะครับเพราะว่าทางธนาคารต้องคิดอย่างนี้นะครับธนาคารเนี่ยค้างเงินครับเพราะฉะนั้นธนาคารอยากจะได้เงินคืนนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีแผนฟื้นฟูว่าคุณชำระหนี้ไปแล้ว 30% จะได้ลดอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับเขาทำการที่จะช่วยตรงนี้เป็นลูกหนี้ที่ดีคุยกับทางเจ้าหนี้นะครับได้ครับเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือบัตรใบแรกเนี่ยยึดเงินเดือนอายัดเต็มเลย 30% ในที่ผมก็ไม่เคยอย่างนี้ครับคุณวิชัยอยากคิดเองครับเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องของการวางแผนการชำระหนี้ครับนะครับแล้วก็เขาคิดว่าถ้าเกิดมีความตั้งใจที่ดีเนี่ยกรณีการหักหนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างเขาจะแฮกในหลายส่วนนะครับคิดว่ามันเข้าไปคุยกับเขาครับนะครับนะฮะก็ถ้าเราแสดงเจตนาที่ดีนะครับที่มีความตั้งใจแบบนี้เขาก็คงไม่ใจร้ายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมุตินะว่าใบที่3เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถจ่ายได้จนกระทั่ง60ปีไปแล้วขึ้นมาจริงๆเนี่ยธนาคารก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอะไรนะครับท่านรองทุกคนเนี่ยทราบอยู่ในเรื่องของอายุความครับ60ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเลือกทั้ง3ใบให้อยู่ในระยะเวลาการบังคับคดีในอายุความเขาจะไม่บังคับใบที่1ยาวไปจนหมดใบที่1ใบที่2ไม่ต่างอย่างนั้นเนี่ยเขาเสียสิทธิ์
เขาก็ต้องเปิดช่องให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับให้มีหนทางออกด้วยนะครับคุณวิทิชัยยังไงเดี๋ยวลองได้เพิ่มเติมกับทางสมาคมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานฝากเบอร์ไว้มากเลยครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับคุณวิทิชัยแบบเวลาหมดจริงๆฮะเดี๋ยวคงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับสำหรับคำถามจากคุณภูเบศด้วยนะฮะที่ฝากไว้สุดท้ายเลยครับวันนี้ท่านนายกท่านรองมีอะไรอยากจะฝากครับขออนุญาตคุณวิทยานิดนึงครับเนี่ยผมประเมินแล้วระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องบัตรเครดิตค่อนข้างมากนะฮะฉะนั้นวันนี้อยากฝากครับว่าครับบัตรเครดิตมีทั้งคุณและโทษค่ะนะครับหากผู้ใช้เกิดประโยชน์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นั่นคือคุณของมันครับหากผู้ใช้แบบฟุ่มเฟือยและขาดการวางแผนและระเบียบวินัยในการชำระหนี้นั่นจะเป็นโทษมหันต์นะครับใช่ฮะฉะนั้นผมฝากก่อนจะใช้บัตรเครดิตขอให้คิดให้ดีก่อนอย่าถูกดอกเบี้ย 0% มาหลอกลวงนะครับครับค่ะหรือไม่มีความจำเป็นจริงๆก็ปัญญาบางอย่างในการใช้เงินแล้วมีเหตุผลจริงๆค่อยใช้มันนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากเตือนของผู้ที่มีเครดิตแล้วไม่รักษาเครดิตนะครับครับแหมก็ต้องฝากกันเพราะว่าคนไม่มีก็อยากมีไอ้คนมีก็ไม่อยากมีแล้วตอนนี้เพราะว่าเจอปัญหาลักษณะคล้ายๆกับที่หลายท่านประสบปัญหาอยู่นะคะนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนายกนรินทร์พงษ์ท่านรองนายกเชษฐชอด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะครับสวัสดีค่ะและนี่คือ91รู้ทันรู้ทางนะครับในค่ำคืนของวันจันทร์91รู้ทันรู้ทาง